ปอเนาะแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาอิสลามเป็นการศึกษาศาสนาตามวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายมาลายูซึ่งมีประวัติมากกว่า300ปีเมื่อปีพุทธศักราช2547รัฐบาลได้มีประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อเปิดโอกาสให้ปอเนาะจดทะเบียนขึ้นเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสนับสนุนสถาบันศึกษาปอเนาะขึ้นเมื่อพุทธศักราช2549คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบอัตรากำลังให้ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะเข้าไปจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะจำนวน173แห่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันศึกษาปอเนาะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนในพื้นที่เปรียบเสมือนหัวใจของสังคมชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านศาสนาแล้วยังเป็นสถานที่ปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นอีกด้วยเมื่อวันที่2กันยายนพุทธศักราช2559พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าความเข้าใจในภาษาไทยยังอะไรที่เข้าใจกันจริงๆนะยังมีจำกัดนะครับในหลายพื้นที่ด้วยกันเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้ภาษาในท้องถิ่นนะครับภาษาชวีในการต่อสื่อสารเพราะนั้นการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นเราคงต้องพัฒนาอีกมากนะครับโรงเรียนตาดีกาปอเนาะจำนวนมากนะครับที่ร่วมในโครงการของรัฐของกระทรวงศึกษาในขณะนี้ก็มีบางแห่งก็ยังไปไม่ได้นะครับซึ่งยังมีการสอนเน้นเฉพาะในด้านการศึกษาอย่างเดียวแล้วเสร็จแล้วจบมาก็อาจจะไม่มีงานทำนะครับเพราะนั้นก็อยากให้ปรับแก้ปรับเปลี่ยนให้หมดนะครับปรับให้เป็น2หลักสูตรซะสายสามัญด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยนะครับจะได้มีงานทำรับรองอะไรวุฒิการศึกษาได้นะครับไม่ว่าจะเรียนจากต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามนะกำลังให้กระทรวงศึกษาพิจารณาในเรื่องนี้อยู่นะครับรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการโดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดูแลรับผิดชอบงานด้านพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเข้าใจในบริบทของพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะให้สูงขึ้นจึงขอให้หน่วยงานทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการนำจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง7ไปบูรณาการความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการให้ประสานงานทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศึกษาปอเนาะผ่านทางหน่วยงานของสำนักงานกศน.ในพื้นที่เนื่องจากต้องการให้อย่างน้อยมี1ครูกศน.รับผิดชอบในการประสานงานช่วยเหลือและกำกับดูแล1สถาบันศึกษาปอเนาะภารกิจหน้าที่การขับเคลื่อนในสถาบันศึกษาปอเนาะตลอดมานำสู่การพัฒนาปี2554กศน.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
สถาบันศึกษาป่อเนาะในกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและจัดมุมส่งเสริมการอ่านในสถาบันศึกษาป่อเนาะปี2558กศน.ได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถาบันศึกษาป่อเนาะหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการสถาบันศึกษาป่อเนาะมีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยในหลวงกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้การจัดภูมิทัศน์การสาธารณสุขและการบริหารงานทั่วไปในสถาบันศึกษาป่อเนาะอีกทั้งกำหนดให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับป่อเนาะต่างพื้นที่และในปี2559พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำผู้บริหารสถาบันศึกษาป่อเนาะเนื้อหาที่สำคัญได้แก่ในหลวงกับพระราชกรณียกิจการพัฒนาการจัดภูมิทัศน์และการสาธารณสุขภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนรู้ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริและเรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิมต่างพื้นที่หลังจากผ่านหลักสูตรการอบรมโต๊ะครูต่างชื่นชมและให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำความรู้นำประสบการณ์ไปพัฒนาสถาบันศึกษาป่อเนาะตนเอง1ป่อเนาะ1โครงการพัฒนาตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็นปี2560กศน.5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขับเคลื่อนครูอาสาประจำสถาบันศึกษาป่อเนาะเข้าประจำป่อเนาะที่จดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาป่อเนาะเพื่อเป็นผู้ช่วยบริหารสถาบันศึกษาป่อเนาะงานธุรการโครงการและการประสานงานการจัดการศึกษาการรู้หนังสือและการจัดการศึกษานอกโรงเรียนขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อยกระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนในสถาบันศึกษาป่อเนาะและวุฒิทางการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาต่อนอกจากนี้ด้วยนโยบายกศน.ที่มุ่งเน้นให้คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบครูอาสาประจำสถาบันศึกษาป่อเนาะได้เข้าไปจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในป่อเนาะที่ไม่ได้จดทะเบียนและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม15วงเล็บ2ที่ไม่สอนการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งนี้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมความสามารถของบุคคลให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสุขความปลอดภัยในสังคมซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลโดยบูรณาการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันการจัดการศึกษาทักษะอาชีพและพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถาบันศึกษาป่อเนาะให้มีทักษะอาชีพช่างพื้นฐานช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมก่อสร้างอาหารขนมเสื้อผ้าติดตัวเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพหลังจบจากสถาบันศึกษาป่อเนาะในภูมิลำเนาของตนเองและจัดมุมส่งเสริมการอ่านในสถาบันศึกษาป่อเนาะเพื่อวางรากฐานทักษะในด้านการเรียนรู้ต่างๆการรับข้อมูลข่าวสารการคิดการวิเคราะห์ที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตที่มีรากฐานด้วยการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอาชีวศึกษาวิทยาลัยชุมชนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยมีศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สปบ.จช.ต.หรือเรียกโดยย่อว่าศูนย์ใต้เป็นผู้ประสานงานหลักแทนกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ในพื้นที่ภายใต้การนำของพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ